สูดหายใจเข้าเนี่ยคือเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเพื่ออะไรเพื่อให้ฮีโมโกลบินจับเอาออกซิเจนเข้าไปสู่กระแสเลือดโอเคไหมภาษาตำรานั่นนะที่ลุงพูดในภาษาตำรานะเขาเรียนกันนะตรงเนี้ยสูดหายใจเข้าไปเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายเข้าไปปุ๊บมันจะมีอีตัวนึงก็จะมีชื่อเรียกว่ามันเป็นตัวไงลุงก็ไม่แซ่บเขาจะเรียกว่าฮีโมโกลบินจับออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปไหนก็ไปเรื่องมันแต่ของลุงนี่เนี่ยครับโอเคมั้ยสูดนั้นจะเข้าไปปื๊ดกลั้นไว้นานนะมันเกิดการเผาไหม้สันดาบเวลาหายใจออกมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียของเสียอันนี้ก็เป็นคำสอนมาเหมือนกันนะทั้งวิชาการทางการแพทย์นี่แหละสูดหายใจเข้าไปปื๊ดเวลาหายใจเข้าออกซิเจนเข้าไปเวลาหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เขาว่าแค่นั้นเองถ้าปิดปากปิดจมูกที่เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันออกไปเป็นของเสียของไม่ดีใช่ไหมถ้าปิดปากปิดจมูกอยู่หายใจรอบต่อไปอะไรเข้าที่เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าใช่ไหมพี่เห็นไหมเสร็จแล้วก็ใส่แมสไอ้ที่สอนไว้มันเสียหายมันพังหมดเห็นไหมที่สอนการแพทย์ที่ว่าเนี่ยสุดท้ายบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีนักวิชาการไม่มีนายแพทย์มาพูดเลยเรื่องเนี้ยปิดปากปิดแม่งทุกวันทุกคนโอ้สวยใช่ไหมทำไมลุงถึงไม่ปิดปิดทับแมวทำไมอยู่บ้านลุงลุงจะไปปิดทำไมเออถ้าลุงออกนอกบ้านลุงก็ต้องปิดเป็นสังคมเป็นกติกาของบ้านเมืองก็ต้องปฏิบัติตามตรงนั้นเราจะไปดื้อแพ่งอย่าไปผิดกฎหมายเขาอย่าไปดื้อโอเคไหมอยู่ตัวคนเดียวปิดไปทำแมวโอ้ยแมวครับลุงไม่โง่เลยล่ะสูดเข้าไปเผาไหม้เสร็จสับหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คือของเสียถ้าเราปิดอยู่ที่มันก็เอาของเสียเข้าไปอีกนึกได้ไหมเนี่ยองความรู้นะเนี่ยแต่ทำไมนายแพทย์นางแพทย์ไม่เคยมีใครโผล่หน้ามาพูดเรื่องนี้เลยมันกลัวหาอะไรก็ไม่รู้ไหนมาเริ่มขึ้นแล้วเนี่ย เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยพระโทษมันใช้ไม่ได้อ่ะหรือจะให้หลวงวังเนี่ยนะไม่พูดกันของดีๆไม่พูดเถอะเชื่อเขาหมดก็เบี้ยแล้วครับ เป็นก็เป็นแล้วหลวงไม่เกี่ยวแล้วครับลุงก็พยายามหาวิธีที่จะให้ท่านมีความแข็งแรงในการงานอากาศตลอดเวลาในการผ่านตรงนี้อยู่นะคนอื่นก็จะช่างครับสิครับนะพอใจไหมพูดวันนี้หรือว่า